ทุกคนบอกว่าปุ๋ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแหวกนู่นแหวกนี่เกาะมันเข้าไปแขนซ้ายเดียวเขา60กันแล้วเขาไม่ใส่แล้วนะอีกกระโปรงสั้นๆอ่ะเพราะป้าไม่มีใครแล้วไงสามีแฟนไม่มีลูกไม่มีถ้าเราใส่แล้วที่มันสมส่วนกับสรีระเรากับตัวเราได้เนี่ยป้าพร้อมป้าไม่อายนะตอนนี้ป้าปุ๋ยอายุ62ปีค่ะป้าก็มีพี่น้องอีก4คนทั้ง4คนแต่งงานมีครอบครัวเรามีความรู้สึกว่าเราเหงาถ้าเราเป็นอะไรไปหรือยังไงในเวลาที่ไม่มีใครอยู่กับเราด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงทุกจนเราเครียดแล้วเรากลายเป็นแบบอยู่ไหนก็นั่งซึมเศร้าโอ้ยอย่างนี้ฉันตายดีกว่าไหมปัญหาจะได้จบเขาบอกปัญหามีให้แก้ไม่ได้มีให้กลุ่มมันออกไม่ออกวันนี้มันก็ต้องค่อยคิดว่ามันจะไปยังไงใครจะช่วยเราได้ปรึกษากันไปมันก็ช่วยเราได้เขาบอกว่ามี IG Instagram ให้เราดูนู่นดูนี่ป้าก็ดูแฟชั่นสิป้าชอบไอเนี่ยการแต่งกายของป้านี่แหละมันทำให้ป้าเนี่ยมีความสุขมันทำให้เหมือนสร้างกำลังใจให้ชีวิตมีความหวังทุกๆวันอยากจะตื่นยุคป้ามันยุคเรียบร้อยเนาะจริงๆแล้วอะป้าอายุ62มาเนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นจะเปรี้ยวขนาดนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเปรี้ยวได้ขนาดนี้ก็บอกว่าไม่รู้แหละป้าถือว่าป้าทำงานหนักการซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าเป็นการตอบโจทย์ความสบายใจความสุขซึ่งทำงานเนี่ยป้าทำงานมาขนาดเนี้ยป้าควรจะหาอะไรให้กับตัวเองมั่งตอนนี้ในกลุ่มเขาจะเรียกป้าว่าแม่นางแบบแม่นางแบบนางแบบมาแล้วเขาบอกว่าป้าเนี่ยค่อนข้างจะเซ็กซี่เขาบอกว่าไปทะเลอ่ะใส่เกาะอกแค่นี้ใส่ขาสั้นถ้าเดินใส่บิกินี่ลงสระก็คือลงสระไปลงทะเลก็ลงทะเลแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ไปเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยป้าก็ไม่ใช่ช่างมันเถอะขาลายก็ช่างมัน60ละจะไปสนอะไรกับมันถ้ามันคือตัวเราแล้วคือความสุขของเราเราจะไปสนใจใครคนอื่นทำไมในกลุ่มเนี่ยถ้านับจริงๆอ่ะ13คนนะหนูโสดไปแล้วกี่คนโสดไปเยอะโสด 7-8 คน9คนนะหนูเพื่อนสำหรับป้าคือบางอย่างเนี่ยป้าสามารถแชร์กับพวกเขาได้เลยความทุกข์ความสุขที่มีด้วยกันเพื่อนเดือดร้อนปุ๋ยไม่เคยปิดโทรศัพท์เลยนะใครเดือดร้อนโทรหาปุ๋ยได้เลย24ชั่วโมงใครก็ไม่ครอบเราสุดท้ายเราก็อยู่กันแค่เนี้ยป่วยก็ไปเฝ้ากันที่โรงพยาบาลเท่านี้เป็นโสดหมดเนี่ยเปลี่ยนกันไปเฝ้าก็พยายามจะมองว่าคงไม่มีใครคบเราแล้วล่ะถ้าเราไม่รักกันเองค่ะใครจะรักเราอ่ะจริงๆสะสมทั้งหมดเนี่ยป้าน่าจะมี 60-70 ไปนะไฟล์ถากเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้คุยได้ทุกวันแน่นอนมันเหมือนกระเป๋าออกใหม่นะมีกันหรือยังจะทำยังไงซื้อจะต้องไปบิดจะต้องไปออนไลน์จะต้องไปซื้อพ่อค้าอะไรเนี่ยกลายเป็นคุยกันทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยคุยมากที่สุดคือไฟล์ถากมันมีอะไรเหรอมันรู้สึกว่าถือแล้วแบบมันเท่นะเก๋นะจริงๆนะการแต่งตัวมันก็ไม่ใช่ถามว่ามันคือสุขที่สุดไหมสำหรับป้าการมีของสะสมเป็นสุขที่สุดไหมมันก็คือสุขส่วนหนึ่งแต่สุขจริงๆคือสุขคือการที่เห็นครอบครัวเห็นเพื่อนยังอยู่กับเราแล้วมองเราด้วยความรักด้วยความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันจริงๆคนเรามันต้องเหงานะป้าบอกจริงๆว่ามันเหงาเอานะมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวก็เราเลือกที่จะเป็นที่จะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพเราให้ได้